สบายดีครับเจ้าซื้อทัศวินเนาะมื้อนี้เฮาสิมาแก้วิชาแสงสว่างเฮามาเข้าอันข้อที่2เลยเนาะเป็นหยังในตอนบ่ายเงาของวัตถุสิ่งของจึงสั้นกว่าตอนเช้าและตอนแรงเฮาสังเกตในชีวิตประจําวันเนาะเฮาเต็มรูปเลยอันนี้แม่นนาดินเนาะอันนี้แม่นดวงตะเวนตอนเช้าอันนี้ตอนบ่ายอันนี้จะแม่นตอนแลงอันนี้จะแม่นวัตถุจะแม่นหยังก็ยาเนาะมันคนก็ยาอันนี้แสงตะเวนจะส่องลงมาสู่วัตถุจะเกิดเงาเป็นเงาเนาะอันนี้จะตั้งซากกับหัวคนหรือว่าวัตถุก็ได้เนาะฉะนั้นเฮามาสรุปว่าย้อนน้อยโลกนี้เป็นมีการเคลื่อนที่โคจรอมดวงตะเวนในเวลาตอนบ่ายน้อยโลกและดวงตะเวนจะมีทิศตั้งซากกันน้อยโลกกับดวงตะเวนจะมีทิศตั้งซากกันและเอ็ดให้แสงที่ส่องลงมาใส่โลกกระทบใส่วัตถุแล้วจะเกิดเงาของมันจะมีน้อยเนาะนี่มันเงาเงาของมันที่จะสั้นกว่าตอนเช้าและตอนแรงเนาะอันนี้ตอนแรงอันนี้ตอนเช้าเช้ากว่าตอนเช้าและตอนแรงเนาะฉะนั้นในปรากฏการณ์ตัวจริงแล้วเฮาเห็นในชีวิตประจําวันนี้ประจำวันของเฮาสังเกตเห็นเงาของตอนบ่ายจะสั้นกว่าตอนเช้าและตอนแรงตอนบ่ายเช้ากว่าตอนเช้าและตอนแรงอันนี้ตอนแรงเนาะนี่ตอนเช้าเงาของตอนเช้าและตอนแรงฉะนั้นการแก้บทเลขนี้หมดเพียงเท่านี้ขอขอบใจ